สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยก็จะมาถ่าย Morning Vlog กันจ้าแล้วเราก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะตามสไตล์คนง่วงนอนนะคะช่วง 7:20 นะคะแล้วก็เป็นวันที่31ค่ะเดือนธันวาคมเป็นวันสิ้นปีนั่นเองก็เป็นวันพฤหัสบดีด้วยนะอุณหภูมิ 23.9 องศาค่ะอุณหภูมิเนี่ยดีมากๆเลยนะคะน่านอนต่อชิมๆแต่เราก็เรื่องที่จะตื่นนั่นเองตอนนี้ก็เป็นห้องนอนของเรานะคะส่วนนี้ก็เป็นมุมหัวเตียงนะคะก็จะมีกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนาะก็ต้องมีติดเอาไว้บ้างแล้วนี่ก็เป็นโต๊ะทำงานของเราค่ะก็เป็นช่วงสิ้นปีแล้วแต่เราก็ยังไม่เริ่มจัดโต๊ะใหม่เลยนะก็ยังวางทุกอย่างระเกะระกะประมาณนี้แหละและเราก็ต้องมีน้ำไว้ดื่มด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่ขาดน้ำไม่ได้นั่นเองจ้าอันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะว่าเราจะมาถ่ายวิดีโอค่ะคือเราอยากจะวาดภาพตอนเช้าอยากจะเริ่มต้นวันสิ้นปีก่อนปีใหม่ด้วยความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะก็เลยเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ประมาณนี้นะคะก็จะมีสีน้ำของเจอโลโกนะคะแล้วก็จะมีสีน้ำของไดเนียลสมิธข้างๆแล้วก็มีพวกสีเมทัลลิกด้วยซึ่งก็เป็นสีน้ำของไวท์ไนท์นะคะเราได้มาจากร้านละมุนนะคะก็สามารถไปตามๆกันได้นะจ๊ะพอเช็ดของเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาดื่มน้ำก่อนนะคะปกติเนี่ยพลอยเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากเลยนะวันนึงเนี่ยกินประมาณ 4-5 ขวดได้พอปฏิบัติภารกิจเสร็จเนี่ยเราก็จะออกไปข้างนอกห้องกันเลยนะจ๊ะเราก็เจอใครบางคนด้วยแหละโอ้ยเต้าหนูของฉันก็ถือโอกาสเล่นกับแมวนะคะต้องจุ๊บน้องแล้วว่าน้องน่ารักมากแล้วก็วันนี้อากาศดีนะคะน้องก็เลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษค่ะยอมให้เราเกาพุงลูบตัวโดยที่ไม่กัดเรานะคะแตะเข้าให้นี่เนี่ยแล้วก็เช็ดพื้นเลยนะคะจะได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการปิกนิกตอนเช้าของเรานะจ๊ะแล้วก็ต้องเข้าไปแปรงฟันก่อนค่ะเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีอันนี้บ้านใครมีบ้างมันคือบุ้งอาหอมค่ะแล้วคืออันเนี้ยแม่เราชอบมากเลยอะคือนางไปงานวัดมาแล้วนางก็แบบซื้อกลับมาแล้วก็ห้อยไว้ในห้องน้ำจ้าอันนี้คือเราก็อาบน้ำอยู่นะคะทุกคนแล้วเราก็อาบน้ำเสร็จมาใส่เสื้อผ้ากันดีกว่าอันนี้เราใส่เป็นชุดโลลิต้าลำลองนะคะอันนี้เราได้เป็นฝงฝันนะคะก็น่ารักมากเลยแล้วพอแต่งตัวเสร็จก็ต้องไปเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดปิกนิกเล็กๆของเราค่ะแล้วก็ต้องเตรียมอาหารด้วยนะและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับสายครีเอเตอร์อย่างเราก็คือกาแฟค่ะปกติเนี่ยพอจะใช้ความหวานจากน้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะและนี่ก็เป็นเมนูที่ทำเสร็จออกมาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ทั่วไปเนี่ยพลอยจะทำอาหารทานกินเองตอนเช้าอยู่แล้วนะคะถือเป็นการอวยพรนะคะให้เช้าวันนี้เป็นวันที่ดีไปตลอดทั้งวันนั่นเองจ้าและสาเหตุที่เราจัดปิกนิกในวันนี้นะคะเพราะว่าอยากจะฉลองวันสิ้นปีกับตนเองในตอนเช้านะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่สงบที่สุดนะคะสำหรับแถวบ้านเราก็เลยเอานวนิยาย Good Omen ที่เราชอบนะคะมานั่งอ่านตอนเช้าด้วยค่ะและเนื่องจากวรรณกรรมชุดนี้นะคะก็เป็นนิยายภาษาอังกฤษเนาะซึ่งเราก็ไม่ค่อยถนัดอ่านสักเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้เราก็เลยถือโอกาสฝึกภาษาไปด้วยนะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่สงบสุขที่สุดนะคะก็เป็นอะไรที่เราชอบมากๆเลยค่ะรวมถึงดอกกุหลาบในบ้านเราด้วยนะคะพออากาศหนาวน้องก็ออกดอกสวยอ่านหนังสือเสร็จนะคะพลอยก็มักจะงีบทุกครั้งเลยค่ะสำหรับวรรณกรรมชุด Good Omen นะคะเราก็ได้ติดตามเขามาจากในซีรีส์นะคะแล้วค่อยซื้อหนังสือนิยายค่ะเอาเป็นว่าเราติ่งกันแล้วกันนะคะก็เราอยากจะมาวาดแฟนอาร์ตฉลองช่วงสิ้นปีนี้เลยค่ะส่วนตัวคือรักคู่นี้มากๆเลยนะก็วันนี้จะใช้สีน้ำของ Daniel Smith ค่ะแล้วก็สีเมทัลลิกของ White Knight นะคะตอนแรกค่ะว่าจะใช้สีของ Michelo แต่เปลี่ยนใจแล้วนะคะส่วนสี Quartz ก็คืออยากใช้นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใส่ลงไปในงานหรือเปล่านะเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเราอัดเอาไว้ตอนช่วงวันสิ้นปีพอดีนะคะฉะนั้นกว่าเราจะได้ลงมันคงจะเลยช่วงปีใหม่ไปแล้วนะคะพลอยก็เลยอยากจะมาอวยพรวันปีใหม่ให้ทุกคนนะคะก็สวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year 2021นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเรื่องสุขภาพร่างกายก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยคงจะตามติดเราไปจนถึงปี2021นี้แน่นอนค่ะก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน
หากปีนี้พบเจออุปสรรคอะไรเราจะขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะและนี่ก็เป็นภาพแฟนอาร์ตนะคะซึ่งเรายังทำไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเราจะเก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์ในช่วงสเก็ตบุ๊กทัวร์นั่นเองจ้าซึ่งเราก็จะลงคอนเทนต์สเก็ตบุ๊กทัวร์ภายในเดือนนี้นี่แหละเดือนมกราเราจะมาเปิดสมุดสเก็ตของเรานะคะในปี2020ให้กับทุกคนได้ดูค่ะก็มีสมุดสเก็ตหลายเล่มอยู่นะทุกคนก็ก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆของเรานะคะในใต้คลิปวิดีโอเรามีให้หมดแล้วนะทั้ง Facebook Instagram IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะและสำหรับใครที่อยากจะโดเนทเรานะคะเราก็มีทรูวอลเล็ตแล้วนะซึ่งเบอร์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจุ๊บๆ